หูขอเสียของการเอายูเรียผสมยากำจัดวัชพืชบ่ครับผมพี่น้องมาพูดถึงข้อดีก่อนนะครับตัวนี้ก็มันเป็นตัวอย่างซื้อบ่แม่นยูเรียหรอกสาเหตุที่น้องเว้นบ่ผสมยูเรียนะครับผมพี่น้องบ่ฮอดข้อดีนะครับผมการใช้ยูเรียผสมยากำจัดวัชพืชไม่ว่าจะเป็นระบบเพาะไม้หรือระบบดูดซึมซับนะครับผมพี่น้องข้อดีของเขาก็คือเวลามันเฮาโดนยากำจัดวัชพืชเนี่ยเขาจะชะงักการเจริญเติบโตพืชจะฟื้นตัวได้เร็วนะครับผมพี่น้องมันนำละงอนี่จะฟื้นตัวได้เร็วนะครับหญ้าตุยดีนะครับเพราะช่วยในการดูดซึมซับยูเรียปุ๋ยก็จะเป็นการหลอกสมองของวัชพืชนะครับผมใส่แต่ยูเรียล้วนๆกันเรียบร้อยคือกันนะครับก็คือเขาได้รับปุ๋ยมากเกินไปนะครับผมพี่น้องก็คือยูเรียเนี่ยจะเป็นการหลอกสมองเพื่อเหมือนกับว่าเขาได้รับฮอร์โมนแต่จริงๆแล้วเราซัดตัวนี้เข้าไปเต็มๆนะครับผมพี่น้องนี่คือข้อดีเข้าๆนะครับผมพี่น้องทีนี้ข้อเสียล่ะข้อเสียนะครับอันดับแรกเลยเปย์นะครับผมพี่น้องคันผู้ใดใส่เปย์แบบผมนี่เปย์โยกนี่ผมบ่ถนัดเปย์แบบคือเขานะครับผมพี่น้องคันผู้ใดใส่เปย์แบบผมนะครับปลูกยางสึกเลยนะครับไม่ต้องรอให้ถึง2รอบนะครับวันเดียวถ้าพี่น้องฉีดแค่ครึ่งวันเนี่ยมือไม่มาลูกยางสึกแข็งปกเลยจากยางหนุ่มๆซอยในเรื่องของอัดฉีดสูบฉีดน้ำนะครับผมพี่น้องซึกเลยภายใน1วันนะครับผม2ฉีดบ่ถูกใจไม่ตุย 100% ถ้าวัชพืชเขาโดนฝนนะครับบอกง่ายๆหญ้าก็ฟื้นตัวได้เร็วคือกันนะครับฟื้นตัวได้เร็วแล้วงามกว่าเดิมด้วยนะครับนี่คือข้อเสียดีแหละคือสาเหตุว่าเป็นอย่างนอนเป็นคือผสมปุ๋ยเก็ดผสมปุ๋ยเก็ดเพื่อหลอกสมองนะครับผมพี่น้องข้อดีอีกอย่างนึงก็คือยูเรียเนี่ยซอยคุ้มวัชพืชได้ดีนะครับผมคุ้มเมล็ดพันธุ์ได้ดีคุ้มเมล็ดพืชได้ดีสาเหตุนะครับผมพี่น้องเขาจะเฮ็ดให้นาดินแข็งนะครับนี่ร่วมไปกับข้อเสียอีกนะครับผมพี่น้องบ่แม่นว่าเฮ็ดให้ดินร่วนซุ่ยได้ใส่ปุ๋ยเคมีนะครับผมพี่น้องต้องใส่ซ้ำซากมาประมาณ10ปีนะครับผมพี่น้องนอนเวรรับจ้างไถไร่มาตั้งแต่ม.2ม.3นะครับผมพี่น้องผู้ใดใส่เคยไปไถจนเฒ่าซุมือนี่นะครับผมเขาใส่เคมีมาตลอดฝนตกปันได้รถไถเหยียบขี้ดินก็บ่แตกก้อนท่อล้อรถไถนี่นะครับนี่คือข้อเสียแบบเห็นๆนะครับผมพี่น้อง